แล้วคำร้องก็เขียนต่อว่าในระหว่างที่ศาลเนี่ยรับคำร้องไปให้มีคำสั่งให้เศรษฐาทวีสินและพิชิตชื่นบานหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวไว้ก่อนเห็นไหมผมบอกว่าคุยปลาใสไป3วันหวังพึ่งฝ่ายค้านไม่ได้ก็เอาสวเนี่ยง่ายสุดมันน่าจะมีสวที่รักความเป็นธรรมของประเทศอยู่แล้วละมั้งกลายเป็นว่าต้องการแค่25รายชื่อได้มา40รายชื่อนี่ถ้าเอารายชื่อมาเปิดคนไหนตกขบวนสงสัยต้องรีบลงไปลงชื่อให้ครบให้เกินความหมายมันไม่ใช่แค่หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คำสั่งถอดถอนสวยื่นถอดถอนให้ศาลสั่งไปด้วยให้เศรษฐารับผิดชอบในฐานะผู้เสนอราชองค์การในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยแล้วที่ผมขีดเส้นใต้ไว้ว่าโควต้ารัฐมนตรีของพิชิตชื่นบานมาจากโควต้าพรรคเพื่อไทยความหมายคืออย่างนี้ความหมายถ้าว่าถ้าศาลรับไปพิจารณาแล้วมีคำสั่งใดของศาลการเขียนคำสั่งของศาลเชื่อมโยงไปถึงว่านี่เป็นกระบวนการเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยเป็นตัวกำหนดให้บุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีความหวังในการที่อุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกรัฐมนตรีดับลงไปทันทีเพราะว่ามันอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคเพื่อไทยคุณเอาคุณสมบัติบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นโควต้าของคุณเนี่ยดังนั้นแต่มันเชื่อมโยงก็พยายามเชื่อมโยงกันไปดังนั้นรอฟังคำสั่งศาลว่าท่านจะมีคำสั่งออกมาลักษณะเช่นไรคำเขียนคำสั่งเขียนอธิบายฟ้องเขียนอธิบายคำสั่งออกมาลักษณะเช่นไรดังนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กผมถึงบอกว่าเราพูดเราฟังกันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ฟังแค่พวกเรามันฟังกันทั้งประเทศใช่ไม่ใช่นี่เขาลอกกันบ้านคอปทอไปหมดเลยสวที่เป็นตัวแทนออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกับผมสัมภาษณ์สื่อก่อนหน้านี้เลยสงสัยเขียนไว้เวลาผมสัมภาษณ์สื่อความหมายมันเดียวกันหมดเลยแต่ละเว้นวรรคแต่ละบรรทัดที่เว้นวรรคกันมาดังนั้นเนี่ยการเมืองไทยเป็นจุดเปลี่ยนผ่านพฤษภามิถุนายนนี่สำคัญมากศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะประชุมกันอาทิตย์ละ2ครั้งคือวันอังคารหรือวันพฤหัส2วันอาทิตย์1ประชุม2ครั้งประชุมเหมือนครม.เลยครม.ประชุมวันเดียวคือวันอังคารประชุมวันอังคารเมื่อวานยื่นวันนี้รับแผนกเจ้าหน้าที่รับเรื่องไว้เจ้าหน้าที่ยื่นต่อประชุมศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันอังคารอย่างเร็วที่สุดถ้าหากศาลรับเรื่องไว้แล้วมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินและรัฐมนตรีพิชิตชื่นบานหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จะมีคำสั่งวันอังคารที่จะถึงนี้แล้วมาตรงนี้สิตอนทักษิณชินวัตรถูกรัฐประหารออกไปต่างประเทศก็ถูกถอดตอนไปประชุมต่างประเทศใช่ไหมโอ้เหตุการณ์มันเหมือนจะกลับมาเพราะตอนนี้เศรษฐาทวีสินอยู่ยุโรปอยู่อิตาลียังไม่ได้กลับมาเหตุการณ์มันเหมือนจะคล้ายกับในอดีตนะถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่ในขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศการเมืองมันจึงจะเข้มข้นขึ้นเข้มข้นนี่ไม่ใช่แค่วันนี้ไม่ได้มองแค่เรื่องของเศรษฐาและพิชิตชื่นบานต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่พิชิตชื่นบานยังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วคนนี้เนี่ยเชื่อขนมกินได้แต่เศรษฐาทวีสินเนี่ยอธิบายเชื่อมโยงดีๆตามหลักฐานถ้ายึดตามกฎหมายเนี่ยยังไงเศรษฐาทวีสินก็ไม่รอดเช่นกันแต่สิ่งที่นักร้องทั้งหลายนักกฎหมายทั้งหลายเขามองเขาไม่ได้มองกระดานนี้เขามองถึงขั้นว่ามันอาจจะมีการเชื่อมโยงถึงขั้นยุบพรรคเพื่อไทยเพราะเมื่อศาลมีคำอธิบายออกมาเหมือนกรณีพรรคก้าวไกลจำได้ไหมพรรคก้าวไกลผู้ร้องเขาร้องตอนแรกก็ไม่ได้บอกร้องให้ยุบพรรคนะเขาร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ากระทำผิดเป็นการลบล้างกระบวนการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่
พอศาลสั่งมาปุ๊บผู้ร้องก็ร้องสวนต่อกกต.ให้กกต.ยื่นว่าต้องสั่งยุบพรรคซึ่งศาลขอขยายพรรคเก้าไกลขอขยายเวลาการอธิบายไปถึงวันที่2มิถุนาดังนั้นเหตุการณ์ยุบพรรคอาจจะมาใกล้ๆกันดังนั้นการเมืองเริ่มจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรก็เพราะคุณทักษิณไงเขาดื้อเขาอวดเก่งเขาทำตัวเองไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมหลายคนมาคุยกับผมเขาบอกว่าให้ผมประเมินสถานการณ์ให้ฟังเราก็ประเมินให้ฟังแล้วทางออกที่เราต้องการคืออะไรผมไม่ได้บอกว่าให้ทำอะไรผมบอกแค่ว่าให้ประเทศไทยเดินหน้าตามกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องคุณทักษิณไม่เคยติดคุกทำลายกระบวนการยุติธรรมมันต้องฟื้นคืนกระบวนการยุติธรรมนักการเมืองทำผิดก็ต้องติดคุกเดินตามกฎหมายแค่นั้นเองบ้านเมืองก็ไปรอดวันนี้กลายเป็นทุกคนเรียกร้องว่ากระบวนการยุติธรรมต้องทำงานตรวจสอบเพราะคุณทักษิณทำลายกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่มาถึงทำให้สังคมเขาทวีความไม่พอใจคุณมาถึงคุณไม่ติดคุกคุณป่วย180วันหายออกจากโรงพยาบาลตำรวจมาหายป่วยทันทีสังคมเขามองเห็นแถมยังมาตั้งบุคคลที่ใกล้ชิดมาเป็นรัฐมนตรีโดยไม่เกรงใจสังคมแล้วมาอธิบายบอกเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถความรู้ความสามารถอะไรแม้แต่อาชีพทนายความที่ตัวทำมาหากินตัวยังทำลายอาชีพของตัวเองคำถามก็คือว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะยอมให้บุคคลที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมย่ำยีกระบวนการยุติธรรมไปต่อหรือไม่นี่ไม่ใช่การตัดไฟแต่ต้นลมนะไม่ใช่บอกทักษิณพึ่งมาแล้วพวกเราก็เป็นพวกตัดแข้งตัดขาทักษิณชินวัตรเป็นพวกหน้าเดิมๆตัดแข้งตัดขาโดยใช้กระบวนการตุลาการพิวัตรเนี่ยมาตัดแข้งตัดขาเป็นการตัดไฟไม่ให้ไอ้ระบอบทักษิณเติบโตไม่ใช่การตัดไฟแต่ต้นลมแต่เป็นการดับไฟการทุจริตการคอร์รัปชันต่างหากล่ะถ้าเราไม่ดับไฟกองนี้มันจะไหม้ประเทศอีกรอบใช่ไม่ใช่ก็มาถึงเราก็ทำให้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เคารพกระบวนการยุติธรรมไทยเลยการเมืองกลายเป็นการเมืองท่าที่เขาสั่งสายหันขวาหันก็ได้เศรษฐากลายเป็นนายกหุ่นเชิดที่ยอมแม้กระทั่งยอมเสนอชื่อพิชิตชื่นบานยอมแม้กระทั่งส่งตีความรัฐธรรมนูญยังบอกวงเล็บไปไม่ยอมให้ตีความทุกข้อความในทุกมาตราเต็มมาตราดังนั้นผมว่าเศรษฐาไม่ใช่คนโง่เศรษฐาเขาก็ไม่ได้โง่เพียงแต่ว่ามันถูกบังคับให้โง่มันถูกสั่งให้โง่และถูกสั่งให้ทำในบางเรื่องเมื่อคุณถูกสั่งเมื่อคุณทำตามคำสั่งคุณก็ต้องติดคุกตามคำสั่งแค่นั้นเองมันไม่มีเรื่องอื่นเลยแล้วที่สำคัญอย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเผลอๆงานนี้ไม่ใช่แค่เศรษฐาติดคุกครอบครัวชินวัตรก็จะไม่มีนายกที่ชื่ออุ๊งอิ๊งอีกต่อไปเอ้าสมมุติถ้าเชื่อมโยงได้ถ้าศาลท่านเขียนคำวินิจฉัยว่ามีความเชื่อมโยงไปยังพรรคเพื่อไทยกรณีแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบการเป็นรัฐมนตรีเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับพรรคเพื่อไทยเพราะนายกรัฐมนตรีเสนอบุคคลขึ้นไปกลายเป็นว่านายกรู้อยู่แล้วว่าขัดคุณสมบัตินะขัดคุณสมบัติเสนอทูล9นี่มันเหมือนการล้มล้างการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขถ้าคำอธิบายของศาลเชื่อมโยงไปมีผู้ร้องให้ยุบพรรคเพื่อไทยว่าที่นายกคนที่2นายกหญิงคนที่2อาจจะดับบุบลงไปทันทีความหวังของนายกข้าวเน่าที่จะเดินทางกลับไทยอย่างรวดเร็วก็อาจจะดับบุบลงไปทันทีเช่นกันไม่ต้องโทษพี่น้องประชาชนนี่ไม่ใช่การจงเขียดจงแค้นแต่คุณกระทำผิดคุณทำลายกระบวนการยุติธรรมเสียเองตั้งแต่คุณมาถ้าคุณเคารพกระบวนการยุติธรรมไทยบ้างยอมรับตามที่คุณขออภัยลดโทษไปบ้างเนี่ยสำนึกเหมือนที่คุณเขียนในขออภัยลดโทษเนี่ย